ไปในพื้นที่ปราจีนบุรีกันหน่อยก็บริเวณโดยรอบเนี่ยถือว่าน้ำสูงเหมือนกันพอน้ำสูงแบบนี้อาชีพที่ยังคงต้องทำก็ต้องทำต่อไปค่ะมี3หนุ่มเขาไปหาหอยแต่ว่าหอยที่เขาหาเนี่ยไม่ใช่หอยที่อยู่ในน้ำนะมันเป็นหอยป่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยกินหอยหอมไหมคะพี่ต้นชอบไหมหอยหอมไม่เคยเออแต่ได้ยินชื่อแล้วก็น่าลองอยู่เหมือนกันนะหอยขมหอยหอมไม่เคยได้ยินหอยหอมเนี่ยคุณไม่เคยดูตามอำเภอจานพี่บลูพี่โนเขายังพาไปหาเลยแล้วราคาดีด้วยค่ะช่วงนี้3หนุ่มเขาก็เลยพากันไปหาหอยหอมในป่าแต่ปรากฏว่ามันต้องว่ายน้ำข้ามไปคนนึงว่ายไปได้แล้วหันกลับมามองเพื่อนเอ้าอีก2คนไปไหนอ่ะพอว่ายกลับมาดูไม่เจอใครเลยค่ะผ่านไปอีกวันนึงถึงจะเจอมีชูชีพไหมน่ะตรงไปน่ะมีชูชีพลูกเราไม่ได้หรอกพี่ต้องไปดักนู่นแล้วดักเดี๋ยวกันหน่อยกดด้วยเจออีกทีก็คือเป็นร่างไร้วิญญาณแล้วค่ะคุณผู้ชมทันทีที่คุณแม่แล้วก็ญาติญาติเห็นร่างลอยอยู่ในคลองเนี่ยตะโกนร้องไห้กันอย่างสุดเสียงเลยนะคะใจนี่สลายเลยไม่คิดว่าการออกตามหาจะมาเจอกันอีกครั้งก็คือไม่มีชีวิตไม่มีโอกาสที่จะได้กอดได้พูดคุยกันอีกแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงวันที่2กันยายนช่วงเวลาประมาณเกือบตี3ค่ะคุณผู้ชม3หนุ่มเขาพากันไปหาหอยคนที่รอดชีวิตแล้วก็มาเล่าให้ฟังได้ชื่อว่านายกิติพงศ์นะคะส่วนผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านายธนกฤตอายุ16ปีแล้วก็นายกัมปนาทรุ่นใหญ่อายุ39ปีแต่ว่าทั้งกลุ่มเนี้ยเขาเป็นเพื่อนกันค่ะคุณผู้ชมคือเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องในหมู่บ้านพากันขับซาเล้งไปจอดเอาไว้ที่ด้านหลังวัดแล้วก็เดินเท้าเข้าไปยังริมคลองมันเป็นคลองยางเพื่อจะเข้าป่าไปหางมหอยคือมันต้องข้ามไปฝั่งนู้นอ่ะเพราะฉะนั้นรถเนี่ยมันไปไม่ได้เขาก็เลยจอดรถไว้แล้วก็ว่ายน้ำข้ามไปเนี่ยค่ะเขาพยายามชี้จุดให้เห็นนะคะคุณผู้ชมว่าคือน้ำตอนนั้นเนี่ยมันมามากก็จริงแต่ว่าจากการที่มากันทุกครั้งมันไม่เคยเกิดเหตุไงเออแล้วทุกคนก็สามารถข้ามผ่านไปได้ตัวเองเนี่ยว่ายน้ำเป็นไปก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมพอขึ้นฝั่งไปยืนมองมายังอ่ะสองคนเออเฮ้ยเพื่อนหายอ่ะเขาก็เลยคิดว่าหายไปไหนอ่ะเขาว่ายน้ำกลับมาดูด้วยนะคะว่าหายไปไหนแต่พอว่ายน้ำกลับมาดูปรากฏว่าไม่เจอใครอีกเลยค่ะพยายามเดินตามหาเรียกทั้งคืนเลยก็ไม่มีเสียงตอบรับจนกระทั่งรุ่งเช้าตามหาอีกครั้งก็ไม่เจอแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ญาติรับทราบช่วยกันตามหาแล้วก็เจอเขาในวันถัดมาค่ะด้วยความที่ว่าผมเป็นห่วงทั้งสองนะผมใจผมอ่ะจะกระโดดข้ามไปก่อนแล้วค่อยต้องไปเขาผมข้ามือง่วงฟองมากคือไม่ถึงแล้วข้ามไปถึงนู่นแล้วเราส่งไฟมาหาเขาแล้วก็ไม่เห็นเขาแล้วเนี่ยค่ะคือเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกคุณผู้ชมไปด้วยกันน่ะแล้วตัวเองว่ายน้ำเป็นก็ลงไปก่อนน่ะเหมือนแบบเวลาเราไปไหนมาไหนกัน3คนอย่างเงี้ยอ่ะพี่บอลว่ายน้ำเก่งพี่บอลไปก่อนเลยเออมันก็เป็นแบบนั้นหันกลับมาอีกทีเขาไม่เจอใครแล้วนะคะกินอยู่แล้วคือหิวนะหาทั้งคืนอ่ะเออไม่เจอเลยอ่ะทั้ง2คนสุดท้ายไปเจอว่าลอยอยู่ในคลองยานะคะคุณผู้ชมโดยร่างที่เจอเนี่ยห่างกันประมาณแค่50เมตรเองแล้วเจอพร้อมกันด้วยหายพร้อมกันแล้วก็ขึ้นมาพร้อมกันเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่คืนนั้นแหละที่ข้ามไปด้วยกันตอนนั้นแหละน้ำเหมือนนิ่งอะเนาะแต่ข้างล่างมันไหลแรงไม่แล้วอีกอย่างนึงอะมาตอนตีสามที่ไหนนี่ที่ไหนนะจุดตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอยู่ในพื้นที่หลังวัดทุ่งแฝกหมู่3นาดีปราจีนบุรีน้ำป่าเขาใหญ่ป่ะหลากมาจากเขาใหญ่อะสิไม่แน่ใจว่าเส้นเดียวกันไหมเส้นเดียวกันเลยแต่ว่าถ้าดูจากช่วงเวลาถามว่าตอนตีสามอะเรามองเห็นปะไม่มีทางไม่เห็นไฟส่องกบดวงเล็กๆแต่มองไม่เห็นถึงกระแสที่หลากแรงขนาดนี้หรอกค่ะคุณผู้ชมก็เลยเกิดเหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตือนเลยนะว่าใครที่เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่หาปลากันอ่ะถ้ามากลางวันน่ะยังพอแบบพอจะได้เห็นกันไงเออกลางคืนน่ะอยากจะขอห้ามเลยคือเราเข้าใจว่ามันเป็นการใช้ชีวิตออกไปหาเงินทำมาหากิน
แต่ก็ไม่อยากให้เอาชีวิตไปเสี่ยงนะคะน้ำมันไหลแรงมากๆอ้าวยังอยู่ในพื้นที่ของปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ชมฝนตกกระหน่ำลงมาในหลายอำเภอนอกเหนือจากคนเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ไปเจออีก3ชีวิตอันนี้ก็ต้องช่วยค่ะเราจะเอายังไงมันขู่ไหมขู่เอามือไปใกล้มันจะกัดเลยครับอ๋อน้องตกใจอยู่ไม่ต้องกัดแล้วโอ้น้องกัด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 ไปไหนน้องกลัวครับน้องกลัวนะเรียกน้องเหมือนพวกเราเลยอ่ะโอ้แล้วน้องก็เข้าไปแอบอยู่ในพงตรงนั้นน่ะเขามาช่วยลูกเขามาช่วยหนูนะโอ้ไม่รู้ว่าการที่คืออยากรู้ว่าการที่น้องมาติดตรงนี้โดนคนปล่อยมาหรือเปล่าหรือว่าน้องโดนซัดมาน้องถึงได้กลัวคนขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมทั้งที่คนพยายามจะเข้าไปช่วยนะคะจุดนี้เป็นสะพานคลองกุดตามากในตำบลหนองแก้วอำเภอประจันตคามของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะน้องหมา3ตัวอยู่ในกอต้นไม้ที่น้ำกำลังหลากเลยเจ้าหน้าที่เอาเชือกมาผูกโยงคุณดูสิแม้แต่คนน่ะยังเกือบจะเอาไม่อยู่อ่ะหลุดมือพี่ต้นจังหวะเนี้ยแล้วมันก็กลับเข้าไปกลับไปจุดเดิมเลยพอหลุดแล้วน้องก็กลับเข้าไปก็เลยต้องวางแผนใหม่งั้นเอาใหม่เดี๋ยวเอาอาหารใส่เรือไปวางล่อก่อนเผื่อมีน่องไก่สักน่องนึงแล้วจะเป็นมิตรกันขึ้นมาได้เออเอาอาหารไปล่อก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลงเรือสรุปแล้วช่วยขึ้นมาได้นะก็ช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยฝนที่ตกในพื้นที่ในตำบลบุพรามอำเภอนาดีของจังหวัดปราจีนบุรีในครั้งนี้เนี่ยคาดการว่าส่งผลให้น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็อุทยานแห่งชาติทับลานมรดกโลกไหลระบายลงคลองลำพญาทานไม่ทันก็เลยทะลักเข้ามาท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ทั้งหมู่1แล้วก็หมู่10นะคะกลางดึกที่ผ่านมาชาวบ้าน2หมู่นี้ในตำบลบุพรามต้องขนของหนีน้ำกลางดึกกันอย่างอลหม่านเลยซึ่งถ้าไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยอำเภอนาดีจุดที่คนลงหาหอยตายไป2คนแล้วก็จุดที่เข้าไปช่วยน้องหมารวมไปถึงจุดที่ชาวบ้านต้องย้ายบ้านกันกลางดึกก็จุดเดียวกันเนี่ยแหละค่ะเอาจริงนะถ้าจะให้ประเมินตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำป่าซัดลงมาตั้งแต่แรกเนี่ยเหนืออีสานมาแล้วอันนี้คือมาค่อนฝั่งตะวันออกแล้วด้วยดูเหมือนว่าปัญหาเนี่ยคุณผู้ชมมันจะไม่ได้บรรเทาลงมากมายสักเท่าไหร่มีหนำซ้ำนะครับต้องเตรียมตัวตั้งรับพายุที่จะซัดกระหน่ำมาช่วงวันที่7ถึงวันที่8ด้วยถึงวันนี้เราอาจจะต้องประเมินการทำงานการรับมือไปถึงการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลกันใหม่นะครับว่าทำได้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ